เราจะมาทำลาบกันหนึ่งเอาหม้อด้ามของหัวมะลายมาแล้วนี่ก้นเขาหนามากเพราะฉะนั้นความร้อนมันจะกระจายไปได้ทั่วจุดไฟก็เอาน้ำเนี่ยมาใส่พอได้แล้วนะครับก็เอาหมูเนี่ยมาใส่เข้าไปในนี้ได้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมสิ่งที่จะทำให้มันสุกคือน้ำมะนาวเพราะฉะนั้นแค่นี้พอแล้วสิ่งที่ต้องใส่คือนี่ต้องเป็นสีแดงๆหลังจากนั้นหนังหมูต้มมันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มด้วยน้ำปลาก่อนแล้วถึงจะใส่มะนาวถ้าใส่มะนาวก่อนใส่มากเกินไปจะแก้ไม่ได้ขอชิมก่อนเค็มละแต่เค็มไม่มากเอาน้ำมะนาวใส่เข้าไปแซ่บสีสวยเชียวถ้าอยากให้ลาบมันข้นหน่อยนึงก็ใส่ข้าวคั่วตอนนี้แล้วมันได้หอมขึ้นตอนนี้ถึงจะใส่ข้าวคั่วอีกทีนึงแซ่บหลายเด้อ